ภาพล่าสุดน้องแพรลูกสาวของบ๊วยค่ะต้องบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงลูกได้สุดยอดค่อนข้างเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์มีกรอบให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับตุ๊กชนกวนันหลังจากเลิกรากันไปกับอดีตสามีอย่างบ๊วยเชษฐวุฒิเติบโตกันอย่างมีคุณภาพแล้วแหละค่ะสำหรับเด็กๆอย่างน้องแพลวเองเป็นลูกสาวคนโตนะคะซึ่งตอนนี้ก็อายุ9เข้าสู่14ขวบแล้วสูงเกือบจะเท่าคุณแม่กันแล้วล่ะค่ะและต้องบอกเลยว่าหน้าตาดีไม่ใช่น้อยแถมนักบอลความสวยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเก่งรอบด้านสุดๆโดยเฉพาะเรื่องกีฬานี่แล้วก็ต้องยกให้เลยล่ะค่ะน้องแพลวไปร่วมแข่งขันกีฬาไอซ์สเก็ตโชว์ทักษะลีลาอันพริ้วไหวจนสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างน่าชื่นชมและล่าสุดสวยตะลึงถึงขั้นที่แบบว่าคุณพ่อบัวเองยังโพสต์กลางไอจีเลยว่าไว้หนวดดีไหมครับจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ